สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Case Forward ประจำเช้าวันอังคารที่9สิงหาคม2565นะครับวันนี้ผมบอมสรพลวีระเมธีกุลนะครับนักการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็สัปในช่วงนี้นะครับต้องแจ้งกับทางนักลงทุนทุกท่านก่อนนะครับว่าพอเวลาเป็นช่วงของการรายงานผลประกอบการเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยนะครับอาจจะสลับเวลานะครับเนื่องจากมีการเรียกประชุมนักวิเคราะห์นะครับเพื่อแถลงผลประกอบการแล้วก็ให้เอาลุกในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการสลับบางช่วงเวลานะครับเช่นอาจจะเอากลยุทธ์นะครับขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยก็อาจจะสะดวกตอนท้ายรายการนะครับเนื่องจากการติดประชุมนะครับอันนี้ก็จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบก่อนนะครับกลับมาที่เรื่องของการลงทุนนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์สัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าวอลุ่มการซื้อขายคงค่อนข้างที่จะเบาบางพร้อมๆกับตัวการเคลื่อนไหวของตัวหลายสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ขึ้นมาเยอะๆก็จะพักฐานอะไรที่ลงมาเยอะก็จะรีบาวนะครับเช่นอะไรครับเช่นบิตคอยนะครับเมื่อวานนี้ก็รีบาวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับน้ำมันดิบนะครับเมื่อวานนี้ก็รีบาวขึ้นมาเกือบ 2% นะครับหุ้นนะครับหลังจากขึ้นมาเยอะนะครับเกือบ 10% นะครับของตลาดหุ้นเฉลี่ยทั่วโลกจากระดับต่ำสุดเนี่ยก็พักฐานนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวบอนด์ยิลด์นะครับก็ยังอยู่ในลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าคงเป็นการรอนะครับเทรดเดอร์ที่เปิดโพซิชันไม่ว่าจะเป็นฝั่งรองหรือฝั่งช็อตเนี่ยนะครับคงจะรอดูนะครับว่าตัวเลขภาคเงินเฟ้อที่จะมีการรายงานในวันที่10หรือว่าวันพุธเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งบ้านเราก็จะไปรู้ในคืนวันพุธนะครับจะตอบสนองอย่างไรนะครับคือมันจะอยู่ใน2ฝั่งนะครับอย่างฝั่งแรกเนี่ยผมก็อยู่ในฝั่งที่ผมบอกว่าการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงานออกมาแบบนี้ดีแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลให้ความกังวลของการเกิดรีเซชันหนักๆมันเบาลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะต้องมาดูว่ามันก็จะเป็นการโยนฮาร์ดบอลนะครับคือเวลาเราเล่นบอลกันนะครับเราเล่นการลงทุนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการที่คุณดูว่าตอนนี้ฮาร์ดบอลเนี่ยมันโยนไปที่ฝั่งไหนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีฝั่งภาคการจ้างงานนะครับมันก็จะมีฝั่งภาค GDP แล้วมันก็จะมีฝั่งภาคของตัวเงินเฟ้อนะครับซึ่งตอนนี้ฮาร์ดบอลเนี่ยมันถูกโยนออกจากภาคการจ้างงานซึ่งเขาหล่อเลยนะครับเขา 3.5% เขานิวโลนะครับเขาแอดเข้ามา 500,000 กว่าคนตอนนี้155ล้านตำแหน่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอยู่ในสถานะแบบหล่อๆเลยโยนฮาร์ดบอลกลับมาที่เงินเฟ้อนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะดูแล้วว่าคุณจะเป็นโยนฮาร์ดบอลต่อได้ไหมหรือว่าคุณจะรับฮาร์ดบอลไว้ตัวที่ตัวคุณเองนะครับซึ่งวันพุธนี้หวยจะไปออกวันพฤหัสว่าน้ำหนักมันจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะมาลงรายละเอียดสำหรับตัวเงินเฟ้อให้นะครับแต่วันนี้ก็จะพูดภาพรวมคร่าวๆไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของตัวฮาร์ดบอลตรงนี้แหละนะครับว่าการโยนการรับส่งรอบนี้รวมถึงการปรับหน้าหุ้นเล่นทิศทางของเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวแพ็กเกจเรื่องของการจ้างงานเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับเราก็มีคือจริงในถ้าใครเนี่ยนะครับชอบเรื่องของตัวเศรษฐศาสตร์และการเงินเนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะมีหลายอินเด็กซ์ที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาด้วยตัวคนเองได้หรือท่านดังๆนะครับท่านไหนเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปเอาโมเดลของเขาเนี่ยมาศึกษาและใช้ต่อถ้าเขาพับบิชให้เขาใช้ได้นะครับสองวันนี้นะครับถ้าใครจำได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็จะมีการลงเวลามันมีเรื่องของการคลุมเครือนะครับเรื่องของความกังวลผมเห็นตามหน้าข่าวไม่ว่าจะเป็นตาม Facebook ตาม Twitter ตามหน้าข่าวบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าหน้าข่าวบ้านเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคนก็จะพูดถึงความกังวลเรื่องของ technical recession เยอะนะครับณช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าผมจะมองต่างอ่ะผมก็ต้องมีแบ็กอัพข้อมูลที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรมาให้กับลูกค้าของกสิกรเรานั่นก็คือเป็นที่มาที่ผมบอกว่าอย่ามองมิติ GDP มิติเดียวให้มองมิติอื่นๆด้วยถ้าใครจำได้แล้วผมก็ไปเอาอินเด็กซ์ที่เรียกว่า coincident index มาอันนึงที่ดู4องค์ประกอบของตัวเงินเฟ้อถ้าใครจำได้นะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ผมก็จะมีอีก2อินเด็กซ์มาโชว์ให้กับนักลงทุนดูกันอินเด็กซ์แรกเลยเนี่ยเป็นอินเด็กซ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอสังหานะครับซึ่งอสังหาในรอบนี้นะครับมันก็จะดูเรื่องของตัวราคาอสังหาเป็นการปรับตัวนะครับดูว่าตอนนี้สถานการณ์ของอสังหาในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่สะท้อนผ่านตัวเงินเฟ้อมาเนี่ยที่จะมีการรายงานในวันพุธเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะเรื่องอื่นผมไม่ได้ให้ความสำคัญละนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นมันกดลงมาจากจุดสูงสุดเป็นทุกอินเด็กซ์แล้วถูกไหมครับ
ที่ผมเคยบอกว่าเดี๋ยวรอดูวันนึงเนี่ยเดี๋ยวตลาดหุ้นลงเนี่ย financial wealth มันจะกดเงินเฟ้อลงเองก็ผ่าน consumption ที่กดลงมาแล้วผมบอกว่าราคาน้ำมันเดี๋ยวมันจะกดลงมาก็กดลงมาแล้วส่วนอีกอันนึงที่ผมบอกว่าผมไม่แน่ใจคืออสังหาผมก็เลยไปทำ index อันนึงขึ้นมานะครับไปใช้ข้อมูลจาก index อันนึงมาเรียกว่าเป็น Fannie Mae Home Purchase Index คนงงๆถ้าเป็นนักทุนรุ่นใหม่อาจจะงงว่า Fannie Mae มันคือใครมันคืออะไรเนี่ยแต่ถ้าใครอยู่ในวิกฤตในปี2008มาทุกคนจะรู้จักชื่อนี้ Fannie Mae กับ Fannie Mac เนี่ยนะ Fannie Mae กับ Fannie Mac เนี่ยทุกคนจะรู้จักชื่อนี้ดีนะครับชื่อนี้มีชื่อเสียงไม่ต่างกับ Lehman ที่ตอนนั้น collapse ไปนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนที่เขา collapse ไปเนี่ยเขาก็แล้วตอนนั้นเนี่ยมันคอลแลปส์อสังหาถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการพัฒนาการ develop index model อันนี้ขึ้นมาเป็นโมเดลของ property นะครับซึ่งเขาก็ล้มจาก property ถูกไหมการเงินกับ property ถูกไหมสมัยสอน8เราก็เลยจะเอา index เนี้ยมาวัดภาพให้ดูกันก่อนการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้นี่คือ index แรกที่เราจะใส่เข้ามาในพาร์ทกลยุทธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของทุกคนนะผมไม่สามารถที่ไปคลิกซื้อคลิกขายให้ทุกคนได้แต่ผมจะสามารถดึงข้อมูลทำโมเดลแล้วแชร์กับทุกคนดูได้ว่ารอบนี้เงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรนี่คืออินเด็กซ์แรกที่เราจะ implement เข้ามาอินเด็กซ์ที่2เป็นอินเด็กซ์ที่สร้างโมเดลของเงินเฟ้อขึ้นมานะบางคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยไอ้ 8.7 8.8 9.1 เนี่ยมันเอาอะไรมาคำนวณรวมกันเป็นโมเดลบ้างนะครับวันนี้เราก็วันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะถ้ามีเวลาเราก็จะมาพูดคุยกันว่าเรามีโมเดลอันนึงขึ้นมานะครับโมเดลนี้นะครับเรียกว่า VAR ถ้าใครรู้จักฟุตบอลดีก็จะรู้สึกว่าเป็น VAR ในการแบบเช็คล้ำหน้าไลน์แมนนะแต่ว่าอันนี้เป็น VAR เหมือนกันแต่อ่านคนละแบบนะครับเขาเรียกมาจาก Vector Auto Regressive นะครับโมเดลก็คือ VAR ก็คือ Vector Auto Regressive Modelซึ่งโมเดลนี้ถูกค้นพบและถูกคิดค้นมาจาก Economist ที่อยู่ใน Bloomberg และเอาเป็น10 Indicator มาวัดรวมกันแล้วทำเป็น Moving Average ของตัว Monthly Frequency นะครับซึ่งไอ้ Monthly Frequency ตรงนี้นะครับมันจะถูกลิงก์มาไล่มาตั้งแต่ตัว PCE CPI PPI แล้วทำเป็น Core Rate ของทั้ง3อันลึงมากับตัว import price ซึ่ง import price มันเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อยังไงผมเคยพูดกับให้ทุกคนไปแล้วว่า PPI ของจีนมันจะลิงก์กับ CPI ของอเมริกาผ่าน import price ถ้าใครจำได้ลิงก์มาถึง commodity price gasoline price แล้วก็ financial market ที่ผมเคยพูดกับคุณว่าเงินเฟ้อจะเกี่ยวข้องกับ financial wealth ในบ้านเราด้วยในประเทศของเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้2วันนี้ผมขออนุญาตลง technical word นิดนึงนะครับถ้าใครสนใจนะแต่ถ้าใครแบบอาจจะฟังงงๆก็ต้องขออนุญาตพูดเป็นทับศัพท์นะครับแล้วก็ลงในโมเดลตัวเลขเป็นแบบสแตทนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ไปพร้อมกันแล้วก็จะได้คิดวิเคราะห์มุมมองที่มันแตกต่างกับช่องอื่นๆที่อาจจะเห็นเฮดไลน์นะครับบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ในแต่งคุณจะเห็นใน CNBC ใน Bloomberg หรือเห็นในแต่งก้อนว่าเฮ้ยเฮดไลน์มันดูแบบน่ากลัวแต่วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ในช่องเนี้ยว่าเพิ่มเติมว่าลงรายละเอียดมาเนี่ยทำไมเรามองอย่างนั้นนะครับถ้าผิดก็ได้ผิดไปด้วยกันถ้าถูกก็จะได้ถูกไปด้วยกันด้วยเหตุผลนะครับเราไม่ได้แบบมาวิเคราะห์ว่าผิดถูกแล้วก็มาว่ากันนะเพราะว่าเราก็จะมีเหตุผลของเรานะครับซึ่งถ้าถูกก็โชคดีไปถ้าผิดต้องขออภัยนะฮะแต่เราผิดบนเหตุผลที่เราให้กับนักทุนซึ่งนักทุนก็จะเป็นคนตอบรับเองว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อกับข้อมูลตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้กันถ้ามีเวลานะวัน2วันนี้แหละนะครับนั่นก็คือพาร์ทของกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมดนะครับมากันในฝั่งของทางอุตสาหกรรมบ้างนะครับก็วันนี้มีการรายงานตัวเลขค้าปลีกค่อนข้างเยอะเลยลงถึงส่งออกอาหารไม่ว่าจะเป็น TU ASEAN Macro นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ทิพย์จะเข้ามาวิเคราะห์กันนะครับพี่พิสุทธิ์ก็จะเข้ามาดูตัว Cinex กับตัว Advance นะครับพี่ปุ๊นะครับจะเข้ามาอัปเดตในฝั่งของกลุ่มพลังงานนะครับซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มพลังงานตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยคุณจะเห็นได้ในประเด็นนึงนะว่าตอนแรกเช้าเปิดตลาดเนี่ยโหลงมาเลยนะใกล้แตะแนวรับของเรานะแนวรับของเราอยู่1585มันลงมา1589นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซึมๆก่อนแล้วบ่ายเนี่ยฟื้นเลยแล้วมันปิดมาบวก67จุดนะครับซึ่งการบวกมาตรงนี้เนี่ยใครสังเกตดีๆนะว่ามันเอา2กลุ่มดันและต่างชาติมันดันเองเลยนะครับซื้อสุทธิมา 4,000 กว่าล้านคือดันธนาคารตอนเช้าและตอนบ่ายมาดันพลังงานขึ้นทั้งแผงเลยแล้วเมื่อคืนนี้พลังงานดันบวกขึ้นมาอีก
ราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับทางพี่ปูกันว่าอาจจะเห็นการเทคนิคอลรีบาวด์ที่ต่างชาติบาทแข็งราคาน้ำมันเริ่มยืนต่างชาติเริ่มพลิกกลับมาซื้อเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าบ้านเราอะครับคือ energy base คือถ้ามันเป็นเซกเตอร์แบบผันผวนว่าถ้าเป็นน้ำมันขึ้นหรือน้ำมันลงอะยังไงบ้านเราอะต่างชาติมี position รองกับช็อตแน่นอนเพราะบ้านเราอยู่ในฝั่งของ energy base กับ tourist base ถูกไหมถ้ามันมีเรื่อง reopening เรื่องอะไรพวกนี้บ้านเราจะได้รับการตอบรับทั้งดีเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆถ้าเป็นเรื่องอื่นอย่างจีนอย่างยุโรปอย่างเงี้ยบ้านเราจะอยู่ทีรองๆเลยถ้าอย่างจีนอย่างเงี้ยถ้าจีนมีปัญหาหรือจีนเติบโตเนี่ยมันจะไปไต้หวันและเกาหลีถูกไหมทำไมใช่ไหมครับมันจะทุกคนพอจะเข้าใจเซนส์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับพี่ปุ๊กกันนะครับว่าถ้ารอบนี้น้ำมันเริ่มเด้งๆตัวไหนที่ลงมาเยอะน่าสนใจแล้วก็เมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของ dilution effect ของตัวท็อปด้วยก็จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับขอดูนิดนึงแล้วก็เฟรมนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันถึงงบผลประกอบการโรงไฟฟ้าอย่างตัว GPSC นะครับนั่นคือรายละเอียดโอเคเดี๋ยวนี้เราไปเปิดตลาดกันก่อนนะครับมาดูคร่าวๆกันนะครับว่าเช้าวันนี้มันมีประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจประเด็นใดบ้างนะครับโอเคครับก็มากันถึง The Day Ahead นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตดึงมาจากทาง Refinitiv Reuters นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารการลงทุนให้กับทุกคนดูแบบคร่าวๆนะว่าตอนที่ต่างประเทศเขามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆพร้อมกันเผื่อตัวไหนมันเล็กและอันเหมาะทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวอินเด็กซ์พวกนี้ผมไปพูดในฝั่งของ market summary แล้วกันในฝั่งของ presentation ของทาง KSEC เรานะแต่ว่าอันนี้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือหุ้น flat นะครับทองคำขึ้นนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ทรงนะครับน้ำมันเด้งขึ้นมา 2% นะครับยิวกดลงมาต่อนะครับถ้านับในรายเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น 5:00 น หุ้นมันขึ้นมาบวกดีๆนะแต่ว่าท้ายตลาดปิดลงมา flat นะครับก็เป็นเหตุผลจากเรื่องของตัว Nvidia นะครับซึ่งเขาเป็น market cap ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็เป็นชิปดีไซเนอร์ด้วยเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาประมาณ 7-8% หลังจากที่ออกมาบอกว่า Q2 เนี่ย revenue น่าจะ drop มากกว่า 19% นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว sales ของตัว high end graphic card เนี่ยการ์ดจอเนี่ยนะครับสำหรับในตัว desktop แล้วก็ตัว laptop เนี่ยลบลงมา 44% quarter on quarterซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นภาพเดียวกับคอมเซเว่นกับซินเน็กซ์ไหมนะครับแล้วก็ตัว US Regulator นะครับก็มาคาดการณ์แล้วออกมาบอกว่า Boeing 787 Delivery เนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มกลับมารีซูมได้นะครับแล้วก็อันนี้เอาข่าวหลักๆนะผมอยากที่จะแชร์เฉพาะข่าวหลักๆที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเดโมแครตนะครับก็คือพรรคเดโมแครตของทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ชนะการผ่านร่างนะครับ 430,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับในฝั่งของตัว Climate Change แล้วก็ตัว Drug นะครับซึ่งอันนี้ก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนิดนึงเพราะตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะผ่านมาตอนนี้คะแนนเสียงของสภาสูงหรือว่า Senate ของอเมริกาเนี่ยเขาปริ่มกับ Republican อยู่ 1-2 เสียงซึ่งอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงของ Midterm Election ในวันที่8พฤศจิกายนนะครับซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆกับวันที่8ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลือกตั้งในอเมริการวมถึงผมเองก็จะมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพด้วยว่าถ้ามันฟลิปเป็นกริดล็อกเนี่ยภาพรวมมันจะเป็นยังไงต่อที่ทางการลงทุนแต่ว่าตอนนี้มันเร็วเกินไปนะแต่เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับว่าเรื่องของการเลือกตั้งอเมริการอบนี้เราควรจะจับพอร์ตรับมือกับการเลือกตั้งอเมริกาอย่างไรเซกเตอร์ไหนจะไป climate change จะเป็นยังไงเรื่องของการงดการซื้อหุ้นคืนเนี่ยซึ่งถูกผ่านร่างมาเป็นบิลแล้วอันนี้สำคัญมากนะทุกท่านเรื่องนี้สำคัญมากนะผมบอกก่อนเลยนะว่าเรื่องการซื้อหุ้นคืนเนี่ยสำคัญมากนะในสภาพของหุ้นอเมริกาเนี่ยนะแล้วเขากำลังจะมามีการพูดคุยถึงเรื่องว่าถ้ามันมีการฟลิปไซด์ขึ้นมาเนี่ยภาพรวมจะเป็นยังไงด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆนะครับอ่ะมาคุยกันเร็วๆนะครับ market summaryก็เมื่อวานนี้แฟลตหมดเลยนะครับดาวโจนส์แฟลตนะครับ Nasdaq แฟลต
นะครับยุโรปบวกขึ้นมา 0.8% นะครับส่วนเช้านี้เอเชียเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหดตัวลงนะครับโดยเฉพาะในฝั่งที่อยู่เอเชียเหนือนะครับหลังจากที่ Softbank เนี่ยลบลงไป 4% นะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ลบ 0.4 ตลาดหุ้นนิเกอิลบ 0.8 หันเซ็งลบ 0.3 นะครับส่วนนิวซีแลนด์บวกอยู่นะครับแล้วก็มาเลย์บวกอยู่นะครับส่วนไต้หวันลบ 0.6 นะครับก็อย่างเงี้ยที่ผมเคยบอกกับคุณถ้าวันนี้มันมีปัจจัยไหนที่มันลิงก์กับเอเชียเหนือเยอะเนี่ยมันก็จะส่งผลให้3ประเทศนั้นลบส่วนเอเชียใต้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับน้ำมันดิบเบรนท์รีบาวด์ขึ้นมาค่อนข้างดี96เหรียญทองคำอยู่1790นะครับบอนด์ยิลด์ยังกดลงมาอยู่ 2.75 นะครับส่วน2ปีผ่อนลงมาเล็กน้อยเหลือ 3.2% นะครับฟันโฟอัดเข้ามาบ้านเราเต็มๆเลยในภูมิภาคบ้านเรานะครับ5วันทำการอัดมาประมาณ 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะหลังจากที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยชะลอการแข็งค่านะครับโดยหลักๆเลยก็เข้ามาซื้อในไทยกับอินโดนะครับก็เดี๋ยวกลับเข้ามาดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับมาเป็นแบบการรีบาวด์สั้นๆของคอมมูนิตี้เบสไหมนะครับหลังจากที่2เดือนที่ผ่านมาหดตัวลงมา 10-20% เลยนะครับก็อาจจะเห็นแรงรีบาวด์ได้บ้างซึ่งเวลาการแรงรีบาวด์ของกลุ่มคอมมูนิตี้กับเอเนอร์จีเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะเป็นไทยกับอินโดนะครับต่างชาติโฟลเงินเข้ามาซื้อสุทธิสูงถึง 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทางแรงขายของอีก3ปาร์ตี้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับย่อลงมาทีไรต่างชาติเปิดสถานะเน็ตลองสู้กันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เปิดสถานะเน็ตลองเซตอินเด็กซ์50ไปอีก 12,000 คอนแทค NVDR รอบนี้ไหลเข้ามาซื้อในกระจายเป็นเซกเตอร์ใหญ่สำหรับหุ้นใหญ่ของหลายๆเซกเตอร์เลยนะครับ BDMS ของธนาคาร BDMS ของโรงพยาบาล SCB K Bank นะครับ IVL ท่องเที่ยว AOT ICT True นะครับส่วนแรงขายทั้งกำไรกลับมาอยู่ในฝั่งของคอมเซเว่นปตท.แล้วก็ TU นะครับสิ้นวันทำการเมื่อวานที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนเช้าเนี่ยเป็นแรงซื้อเด่นๆเลยในฝั่งของตัว K-Bank กับ SCB นะครับส่วนตอนบ่ายนะครับใช้พลังงานดันเลยนะครับดันโดยปตท.นะครับบวกขึ้นมา 3% สผ.รีบาวขึ้นมาจาก151ขึ้นมา154นะครับไทยออยล์นะครับหลังจากเจอข่าวเรื่องไดลูชันแต่ว่าท้ายตลาดปิดขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับขึ้นมายืน50บาทนะครับ SPRC SO เริ่มฟื้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ลบ 20% ในฝั่งของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวถามพี่กุ๊กกันว่าเราจะเอายังไงต่อกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็รอบนี้ปริมาณการช็อตเซลล์ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง day on day มา2วันแล้วนะครับประมาณ 12% ลงมาเหลือ 11% แล้วก็ 10% ตามลำดับนะครับนั่นก็คือสรุปภาพรวมตลาดคร่าวๆนะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพี่ทิพย์กันมีหลายหุ้นน่าสนใจเลยสวัสดีครับพี่ทิพย์ก็วันนี้ค่ะเรามี result อยู่3บริษัทเลยนะคะก็เริ่มต้นด้วยหุ้นใหญ่ก่อนละกันก็คือ macro นะคะก็ result ออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยออกมาต่ำกว่าที่เราคาดประมาณสัก 6% นะคะอยู่ที่กำไรอยู่ที่ 1,600 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 22% year on year นะคะแต่ว่าลดลง 23% Q on Q นะคะตัวที่สูงตัวที่ทำให้ earning ต่ำกว่าที่คาดเนี่ยหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะคะที่ออกมาเนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไว้นะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผลจากเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นของไรบอร์นะคะซึ่งนี่ของแมโครเนี่ยส่วนหนึ่งก็อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยไรบอร์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในเชิงดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าที่คาดนะคะถ้ามองในเชิงของ same store sale growth เนี่ยในไตรมาส2เนี่ยฝั่งของ wholesale เนี่ยยังทำได้ดีนะคะบวกประมาณ 7.4% นะคะแต่ว่าฝั่ง retail หรือว่า Lotus เนี่ยในประเทศไทยติดลบไป 2.1% นะคะส่วนในมาเลเนี่ยบวกได้ดีที่ 8.4% เพราะว่าก็จะคล้ายๆกับretail ที่มี operation ในมาเลก็คือว่าได้ benefit จากเรื่องของมาตรการภาครัฐที่ให้อนุญาตให้เบิกในส่วนของpension fund เนี่ยนะคะเอามาใช้จ่ายได้ในช่วงไตรมาส2ก็เป็นตัวกระตุ้นเรื่องของการบริโภคในช่วงนั้นได้นะคะถ้ามองในเชิงของการปรับตัวเพิ่มขึ้น year on year ของงบของแมโครเนี่ยก็มี2ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากเรื่องของการคอนโซลส่วนโลตัสเข้ามานะคะซึ่งก็ยังสะท้อนภาพบวกในเชิงของ year on year อยู่นะคะแล้วก็ตัว operation ในฝั่งของแมโครเองก็ดีขึ้นทั้งในส่วนของ sales แล้วก็ margin นะคะเพราะว่าก็ได้การฟื้นตัวจากในกลุ่มลูกค้ากลุ่ม HoReCa นะคะหลังการเปิดเมืองขึ้นมาซึ่งก็ contribute ตัว sales แล้วก็ margin ได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับเฉลี่ยนะคะในขณะที่การปรับตัวลดลงของ Q on Q เนี่ยถ้ามองในส่วนของ wholesale เนี่ยก็ถือว่าเป็น seasonal นะคะซึ่ง
มันก็จะปรับเปลี่ยนตามassortment mix ที่เปลี่ยนไปแล้วก็การปรับราคาได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ก็ถือว่า maintain ภาพรวมของ margin ได้ค่อนข้างดีในขณะที่ฝั่งของ retail เนี่ยในไตรมาส2เองค่อนข้างจะ aggressive ในแง่ของการทำโปรโมชั่นนะคะพอสมควรซึ่งก็แลกมาด้วย sales ที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่า margin ก็ค่อนข้างก็ squeeze ไปพอสมควรนะคะจากในช่วงไตรมาสที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.8 ก็ลดลงมาเหลือ 18.2 นะคะในส่วนของ margin ในฝั่งของ retail นะคะก็คือลดตัด SG&A เองยังเป็นตัวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็สูงกว่าการเปิดโตของ sales นะคะมาจากทั้งในส่วนของการ invest ตัว IT นะคะการ roll out application ใหม่นะคะพวกออนไลน์แอปแล้วก็รวมไปถึงการรีแบรนด์ต่างๆที่ยัง ongoing นะคะส่วนใน outlook ในช่วงไตรมาส3แล้วก็ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยถ้ามองเฉพาะ same store ในเดือนกรกฎาคมนะคะถือว่ามีทิศทางที่ดูดีขึ้นโดยที่ฝั่งของ wholesale เนี่ยบวกใกล้เคียงกับไตรมาส2นะคะแต่ในฝั่งของ retail ในประเทศไทยเนี่ย turn เป็น positive ที่ระดับ midto high single digit ได้นะคะรวมไปถึงที่มาเลย์ด้วยนะคะก็อาจจะได้ประเด็นบวกจากเรื่องของ low base แล้วก็เรื่องของการเปิดเมืองนะคะ traffic ที่เข้า store ก็ค่อยๆขยับปรับดีขึ้นนะคะตัว pressure หลักก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเราคิดว่าทิศทางจะดีขึ้นในช่วงประมาณไตรมาส4นะคะเพราะว่าแผนของตอนนี้เนี่ย macro ทำ ratingแล้วเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะทำแผนเรื่องของการรีไฟแนนซ์นี่ปัจจุบันนะคะแล้วก็รีเพย์เมนต์เดทบางส่วนนะคะประมาณ 11,000 ล้านในช่วงประมาณเดือนตุลานะคะก็น่าจะทำให้pressure จากเรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยลดทอนลงไปในช่วงไตรมาส4นะคะก็ยังเมนเทนนิวทรอลนะคะ target price อยู่ที่ 37.2 ตัวแรกตัวที่2เป็นทีขออนุญาตถามเชิญเลยค่ะขออนุญาตถามสำหรับตัวแมคโครนึงเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสะท้อนค้าปลีกไทยแล้วก็การบริโภคภาพรวมคือพี่ทิพย์ลองคืออยากอัปเดตกับพี่ทิพย์นิดนึงว่าแมคโครเนี่ยเซมซอร์เซลโกรทบวก 7.4 โลตัสเนี่ยพลิกมาลบ 2.1 เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับก็ในช่วงของไตรมาส2เนี่ยคืออ่ะเราแบ่งของแมโครก่อนเนาะแมโครเนี่ยเขาได้เรื่องของการเปิดเมืองเรื่องได้ของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าโฮเรกาก็กลับมียอดขายเพิ่มขึ้นมานะคะก็สะท้อนตัวเซมสโตร์ได้ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าเบเนฟิตจากภาครัฐเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยมันอาจจะเฟดลงไปเนาะแต่เขาก็มีกลุ่มลูกค้าที่มีมือมันตั้มเชิงบวกมาช่วยซัพพอร์ตนะคะก็เลยยังทำให้เห็นโกรทได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในช่วงไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่ทำให้ฐานไม่ได้สูงนักเพราะว่าในช่วงนั้นยังมีเรื่องของการคอนโทรลเวลาในการเปิดปิดนะคะซึ่งถ้าเทียบแล้วมันก็จะสั้นกว่าเมื่อเทียบกับเวลาโอเปเรตในปัจจุบันอันนี้เป็นตัวช่วยเสริมแต่ว่าในฝั่งของโลตัสเองเนี่ยต้องบอกว่าเซมสโตร์ที่ลดลงเนี่ยถ้าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนมิถุนาจะมีเรื่องของpanic buyingเล็กๆนะคะก่อนที่อาจจะแบบมีคอนเซิร์นเรื่องของโควิดในรอบนั้นแล้วก็อาจจะมีเร่งการกักตุนสินค้าบ้างซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นจากในฝั่งโลตัสเป็นส่วนใหญ่อันที่สองเนี่ยเรื่องของกำลังซื้อก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ของกำลังซื้อในกลุ่ม medium to low เนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดนะคะก็เลยทำให้same store เองเนี่ยยังอยู่ในแดนลบก็คือการฟื้นตัวเป็นไปได้ค่อนข้างช้าค่ะ มันจะแบ่งกลุ่มค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม mid to high หรือว่ากลุ่มที่สามารถ spend ในฝั่งท่องเที่ยวได้เนี่ยมันก็ยังมีโมเมนตัมจากการฟื้นตัวแต่พอเวลาแทบไปในภาพใหญ่ที่รวมไปถึงภาพmid to low income ด้วยเนี่ยอาจจะมี pressureได้อยู่อะค่ะจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างการฟื้นตัวค่อนข้างช้าครับพี่ทิพย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากสมมุติว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคือผมอยากรู้ว่าตอนที่เหมือนมีการพูดคุยกันว่าพอผู้ว่าท่านใหม่เข้ามาเนี่ยนะคุณชาชาติเนี่ยเหมือนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่ทำให้ร้านค้าตามท้องถนนเนี่ยรถเข็นเนี่ยนะครับอาจจะทำได้มากขึ้นอันนี้ไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์นะแล้วอาจจะส่งผลให้ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลต่อแมคโครกับโลตัสยังไงบ้างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอิมแพคในขณะนั้นเลยหรือเปล่านะครับต้องเป็นเรื่องที่ต้องเดี๋ยวลอง
ค่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเรากลับไปดูเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับทางนักลงทุนฟังอีกครั้งก็แล้วกันนะคะในประเด็นที่ต่อครับค่ะอีก2ตัวนะคะจะเป็น result นะคะในฝั่งของกลุ่มSoftcom นะคะตัวแรกจะเป็นตัว Thai Union นะคะกำไรออกมาในไตรมาส2นะคะดีกว่าที่เราคาดนะคะหลักๆมาจากเรื่องของ FX gain ที่ค่อนข้างมากกว่าในระดับปกตินะคะโดยที่กำไรในไตรมาส2อยู่ที่ 1,600 ล้านลดลง 31% year on year นะคะแล้วก็ 7% Q on Q แต่ดีกว่าที่เราคาดประมาณ 17% ดีกว่าที่ตลาดคาดประมาณ 10% นะคะก็อย่างที่เรียนก็คือไอเทมหลักๆที่มีสไปก็เป็นเรื่องของ FX gain นะคะในขณะที่ในระหว่างไตรในงบในไตรมาส2เนี่ยทียูมีการรับรู้รายการพิเศษอยู่3รายการหลักๆก็คืออันที่1เนี่ยประมาณ420ล้านเนี่ยมาจากเรื่องของการปรับ Fair Value ของ Preferred Shares นะคะที่ในตัวของ Red Lobster นะคะก็บุ๊ก loss ไปนะคะประมาณ420ล้านอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้นทุนนะคะจากการปรับโครงสร้างนะคะแล้วก็ทำให้มีการปิดโรงงานที่ Rügen Fisch ที่เยอรมันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมูลค่าอยู่ประมาณสัก195ล้านนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ FX อย่างที่เรียนประมาณ475ล้านนะคะถ้า exclude item เหล่านี้ออกไปเนี่ยตัว operating profit เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านลดลง 21% year on year นะคะเพิ่มขึ้น 3% Q on Q นะคะโดยรวม year on year ที่ลดลงเนี่ยหลักๆเป็นเรื่องของ gross margin แหละทั้ง3ธุรกิจเห็นทิศทางเดียวกันนะคะมาจากเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมไปถึง logistics cost ที่ยังสูงอยู่นะคะในช่วงไตรมาสนี้นะคะอาจจะค่อยๆทยอยลดลงในระยะถัดไปนะคะแต่ว่าในไตรมาส2สำหรับทีอยู่เองยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะในขณะที่ฝั่งของ Q on Q เนี่ยที่ดีขึ้นประมาณ 3% นะคะก็เป็นเรื่องของเซลส์ที่ดีขึ้นในขณะที่ภาพรวมของมาร์จิ้นเนี่ยถ้ารวมผลของการปิดโรงงานที่ Rügen Fisch เนี่ยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ 16.9 แต่ถ้า exclude item นี้ออกนะคะทั้งในส่วนที่บุ๊กอยู่ในต้นทุนแล้วก็บุ๊กอยู่ในส่วน SG&A เนี่ยในส่วนของ gross margin เนี่ยก็จะเป็น margin จาก operation เนี่ยประมาณ 17.4% ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับในช่วงไตรมาสที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบริหารต้นทุนหรือว่าผลกระทบจากการ cost inflation น่าจะลดลงนะคะมีการทยอยปรับราคาสินค้าเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยโอเปอเรชั่นถือว่าอยู่ในทิศทางที่น่าจะฟื้นตัวต่อได้ในไตรมาส3นะคะแต่ตัวที่น่ากังวลจะเป็นเรื่องของผลโอเปอเรชั่นจาก Red Lobster ซึ่งยังส่งผลขาดทุนอยู่พอสมควรอย่างในไตรมาสที่ผ่านมานี่ก็มีโอเปอเรชั่นลอสอยู่ประมาณ200กว่าล้านนะคะซึ่งในไตรมาส3เองอาจจะใกล้เคียงกับในที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส2แต่ว่าถ้าดูโดยรวมของ TU แล้วเนี่ยก็จะเห็น improvement ได้นะคะในเชิง Q on Q เพราะว่าเป็นหน้าขายของสินค้ากลุ่มส่งออกนะคะแล้วก็สินค้าราคาปลาที่เป็นต้นทุนเองก็ average น่าจะค่อยๆปรับเฉลี่ยลดลงกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ได้นะคะก็ maintain outperform นะคะ target price อยู่ที่ 21.9 นะคะมีประกาศ interim dividend อยู่ที่ 0.4 บาทต่อหุ้นคิดเป็น current yield ประมาณสัก 2.4% จะ XD วันที่22สิงหาคมนี้นะคะอีกตัวนึงอยู่ในธุรกิจที่คล้ายๆกันนะคะก็คือเอเชียนนะคะออกมากำไรในไตรมาส2เนี่ยอินไลน์กับที่เราคาดนะคะอยู่ที่264ล้านบาทนะคะลดลง 10% year on year แต่บวก 6% Q on Q นะคะ year on year ที่ลดลงก็ได้รับผลกระทบจาก gross margin ที่ลดลงนะคะจากอัตราพวก cost inflation หรือว่าพวกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเชิง Q on Q เนี่ยการปรับราคาแล้วก็สะท้อนต้นทุนใหม่เนี่ยดูจะทำได้ค่อนข้างเร็วนะคะก็ทำให้ภาพรวมสามารถมี improvement ในเชิง Q on Q ได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าเงินที่อ่อนค่าแล้วก็ส่งผลบวกในเชิงของ gross margin ด้วยเป็นอีกปัจจัยนึงที่ช่วย support นะคะอย่างไรก็ตามในส่วน SG&A เนี่ยมีปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบสัดส่วน to sales แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของFX loss ที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะประมาณ84ล้านเทียบกับเกนประมาณ13ล้านในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะคะอันนี้เกิดจากส่วน hedging position นะคะในส่วนโดยเฉพาะในส่วนของ financial position ต่างๆนะคะก็ offset บางส่วนไปกับ margin ที่ดีขึ้นนะคะแนวโน้มในครึ่งปีหลังนะคะก็
นอกเหนือจากเรื่องของการปรับราคาได้เนี่ยก็นะแล้วก็เป็นหน้าขายของสำหรับสินค้ากลุ่มโฟเซนเนี่ยก็จะมีกำลังการผลิตใหม่ของเพชรฟู้ดเนี่ยเข้ามาเต็มไตรมาสก็จะเป็นตัวช่วยทั้งในเรื่องของเซลแล้วก็กรอสมาร์จินนะคะก็คิดว่าโมเมนตัมน่าจะยังเป็นการฟื้นตัวหรือว่าการปรับเพิ่มขึ้นต่อนะคะในเชิง Q on Q สำหรับ earning ของอาเซียนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยยังเรายังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มนะคะเราคงราคาทาร์เก็ตไว้ที่ 19.8 นะคะแล้วก็มีประกาศ interim dividend ที่15สตางค์ต่อหุ้นด้วยนะคะจะคิดเป็น current yield ที่ประมาณ 1.5% XD ขึ้นวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของ result ที่ออกมาเมื่อคืนนะคะโอเคได้เลยครับพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคครับนั่นก็คือภาพรวมนะครับดูคร่าวๆนะดูทรงนะค้าปีกเนี่ยไม่น่าไหวนะครับแล้วก็ดู Q1 Q2 Q3 ลงต่ออีกนะครับผมว่าภาพรวมเนี่ยคือมันคล้ายๆกันเลยอ่ะผมว่ามันก็คล้ายๆกับที่อเมริกาที่เราเคยวิเคราะห์ต่อเนื่องกันไปว่าเราเจอสถานการณ์ของการที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมาตรการช่วยเหลือเยอะนะอย่างอเมริกาเนี่ยก็มีเงินจากไบเดนให้มาสำหรับคนตกงานอย่างบ้านเราก็จะมีช็อปโปรแกรมต่างๆเยอะพอเวลาโปรแกรมพวกนี้มันหมดแล้วมันดูดออกนะครับประกอบกับใช้เป็นอัพดีมานด์ไปเยอะก็ตามมาด้วยการที่ชะลอนะครับแล้วในฝั่งของโอเปอเรเตอร์นะครับเจอต้นทุนทางการเงินขึ้นเจอค่าแรงขึ้นเจอต้นทุนของขึ้นแต่ปรับราคาขายไม่ได้เพราะว่ากำลังซื้อไม่เหมือนเดิมก็เลยส่งผลให้ต้องมาคัดราคาขายกันทำให้มาร์จิ้นมันลงนะครับแล้วก็อินเวนทอรี่บวมอีกภาพรวมเป็นคาปิกแบบนี้เป็นทั้งโลกเลยนะครับเป็นอเมริกาไล่มาหลายบริษัทนะครับแล้วดูทรงบ้านเราก็น่าจะทรงเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาของกลุ่มคาปินะครับเข้าใจว่าทุกคนอยากจะซื้อหุ้นที่มันอยู่ต่ำๆนะแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลานะครับรอไปก่อนนะครับมาที่โรงไฟฟ้ากันบ้าง GPSC รายงานกับผลประกอบการตัวแรกเป็นยังไงบ้างครับเฟรมครับสวัสดีพี่บอมกับนักลงทุนนะครับก็งบ GPSC ออกมานะครับผมก็ออกมากำไรเนี่ยอันนี้ไตรมาส2นะกำไรออกมาลดลง year on year นะครับแต่ว่าดีขึ้น Q on Q นะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราพรีวิวไว้นะครับก็ net profit ออกมาอยู่ที่684ล้านบาทอย่างที่บอกนะครับคือถ้าไปเทียบ year on year เนี่ยมันเทียบกันยากนะครับเพราะว่าราคาค่าพลังงานถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ year on year เนี่ยก็เลยลดลง 70% นะครับก็จะมาจากค่าพลังงานอย่างที่ผมบอกนะครับทำให้ตัว GPM หรือ Gross Profit Margin เนี่ยมันวีคลงเยอะเลยนะครับ year on year นะครับแต่ว่าที่ผมจะพูดเดี๋ยวผมจะพูด Q on Q ซะเยอะเพราะว่าเราจะมาดู improvement กันนะครับว่าเอ้ยหลังจากที่ค่าพลังงานมันขึ้นมาเนี่ย Q on Q มันมี improvement ยังไงบ้างจากไตรมาส1นะครับก็ Q on Q กำไรเนี่ยเติบโต 118% นะครับก็ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไตรมาสที่แล้วก็คือฐานมันก็ค่อนข้างต่ำนะครับก็ Q on Q ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลักๆมาจาก2สาเหตุนะครับอันแรกก็คือตัว Gross Profit Margin เนี่ยดีขึ้นนะครับอันที่2ก็คือตัว Profit Sharing นะครับขอไปลงรายละเอียดใน ในหัวข้อแรกก่อนก็คือตัว Gross Profit Margin หรือ GPM นะครับทั้งบริษัทเนี่ยมันดีขึ้น 2.8% Q on Q นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในตัวดีเทลเนี่ยมันดีขึ้นทั้งธุรกิจ IPP แล้วก็ธุรกิจ SPP เลยนะครับตัว IPP เนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวค่า AP หรือว่าค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากตัว Gecko 1เนี่ยมันมีวันที่มันหยุดซ่อมเนี่ยน้อยลงนะครับประกอบด้วยภาวะที่ต้นทุนสูงนะครับต้นทุนพลังงานสูงเนี่ย E-GAT เรียกไฟจากโรงศรีราชาเนี่ยลดลงนะครับทำให้โดยรวมเนี่ยตัวค่า Energy Payment เนี่ยมันลดลงแล้วก็คอสลดลงด้วยเบนกันแล้วเนี่ยมันทำให้ตัว Gross Profit Margin ของตัว IPP เนี่ยสูงขึ้นนะครับมาที่ตัว SPP บ้างนะครับตัว SPP เนี่ยอันนี้ดูดีขึ้นนะครับตัว margin ดูดีขึ้นพออันนี้จะเข้าใจง่ายๆเลยก็คือตัวค่า FT มันมีการปรับขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส2นะครับมีโรง Grow Energy Phase 5นะครับอันนี้มันปิดไป7เดือนนะครับไตรมาส2ก็เป็นไตรมาสที่มันกลับมารันปกติแล้วเดี๋ยวปลายปีน่าจะมีพวก
การเคลมประกันเงินเคลมประกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับ GPSC นะครับแล้วก็ตัว SPP เนี่ยขายไฟได้มากขึ้นด้วยถ้าดูจากหน่วยการขายนะครับอันนี้ Q on Q เรื่องแรกก็คือเรื่อง Gross Profit Margin ที่ดีขึ้นนะครับเรื่องที่2เรื่อง Profit Sharing นะครับตัว Share of Profit เนี่ยหลักๆที่มันดูดีขึ้นเนี่ยมาจากตัวโรงไสยบุรีนะครับอันนี้เป็นโรงน้ำที่ลาวนะครับก็รับรู้กำไรเข้ามา459ล้านบาทนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยถ้าดูจากอดีตที่มันเคยทำได้นะครับก็เกิดจากระดับน้ำในจีนที่สูงนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยที่ลาวเนี่ยฝนตกได้ค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยตัวนี้ก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจริงๆมันมีเหตุผลเรื่อง seasonality ด้วยมันเลยดีขึ้น Q on Q นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดู year on year ของโรงไสยบุรีก็ดีขึ้น year on year เช่นเดียวกันนะครับในแง่ของปริมาณขายไฟโดยรวมนะครับของทั้งพอร์ตก็ถือว่าแฟตนะครับแฟตทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับไม่ได้อะไรไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากนะครับก็งบไตรมาส2ก็จะประมาณนี้ครับพี่บอมก็เรายังให้เป็น outperform rating นะครับ target price เนี่ยยังเท่าเดิมนะครับ 83.5 บาทซึ่ง GPSC เนี่ยเรามองว่าได้ประโยชน์นะครับจากตัวค่า FT ที่ปรับขึ้นที่เขาก็เพิ่งปรับเข้ามาอีก68สตางค์เข้ามานะครับซึ่ง GPSC ก็มี SPP ในพอร์ตเนี่ยสักประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยเป็น SPP นะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าก็จะมีคอนเซิร์นนิดนึงนะครับก็คือเรื่องราคาแก๊สนะครับที่ในช่วงปลายปีเนี่ยมันดูมีแนวโน้มน่าจะสูงขึ้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูกันอีกทีนะครับว่าตัวค่า FT ที่ได้ปรับขึ้นกับราคาแก๊สปรับขึ้นเนี่ยมันจะอันไหนมันจะมีผลมากกว่ากันนะครับประมาณนี้ครับพี่บอมเฟรมเมื่อกี้ที่ติดทริกเกอร์นึงเฟรมบอกว่า GBSC เนี่ยที่ถือหุ้นสัดส่วนในโรงไฟฟ้าสยามบุรีเนี่ยเหมือนดูดีขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้คือมันลงรายละเอียดได้ไหมครับคือมันดีจากเรื่องของปริมาณน้ำที่มันเข้ามามากกว่าที่เราคิดไว้ถูกไหมครับใช่ครับปริมาณน้ำเข้ามากกว่าที่เราคิดไว้ก็ต้องบอกว่าปกติโรงน้ำเนี่ยมันจะมีโรงสองแบบนะครับเป็นโรงแบบเขื่อนกับโรงแบบที่ปล่อยน้ำไหลผ่านที่เป็นโรงน้ำนะครับซึ่งโรงไสยบุรีเนี่ยเป็นแบบที่สองนะครับซึ่งไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนปริมาณน้ำที่จีนเนี่ยมันเยอะนะครับซึ่งพอปริมาณน้ำที่จีนเยอะเนี่ยมันไหลลงมาที่ลาวนะครับทำให้โฟลว์น้ำเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปริมาณฝนตกที่ลาวเนี่ยค่อนข้างฝนตกชุกเหมือนกันในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาครับประมาณนี้ครับมันถือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเฟรมถือหมายถึงว่า GPSC ถือในสยามบุรีในสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะฮะเดี๋ยวสักครู่ประมาณ25เนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวนะมันพอดีมีหลายตัว25% นะครับ 25% ครับใช่เพราะเนี่ยพี่นั่งเปล่าหรอกพี่เราจะบอกว่าถ้าดูทรงแบบนี้นะมันจะจินตนาการไปเล่น CKP กันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เนี่ย ใช่ CKP ก็ถือตอนนี้เยอะๆๆอยู่ครับครับผมเนี่ยกดให้ดูเนี่ยครับผมเข้ามานั่งดูเนี่ยคือถ้าดูทรงนะเขื่อนเนี้ยเขื่อนแสบุรีที่มันอยู่ประมาณ 1,285 เมกะวัตต์มันมี7เทอร์ไบน์นะครับrun off river นะครับอยู่ที่หลวงอยู่ที่ลาวเนี่ยนะครับ CKP เนี่ยถือใหญ่สุด 42.5% นะครับรองลงมาคือ GPSC นะแล้วก็มีการไฟฟ้าของทางประเทศลาวเองถือด้วยนะครับก็น่าสนใจเพราะว่า4อันนี้มันถือ25นะ CKP ล่อไป42เลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบ CKP ก็อาจจะบีที่เฟรมทำไว้ก็ได้นะครับมาต่อกันนิดนึงครับเฟมแล้วดูทรงแบบนี้เฟมคิดว่าบีกริมก็น่าจะบีทด้วยไหมครับโอ้แต่ว่าบีกริมเนี่ยบีทไหมเอาวันแรกก่อนก็คือก่อนหน้านี้ผมทำพรีวิวไว้นะครับซึ่งทำพรีวิวไว้เนี่ยคาดว่างบไตรมาส2ของบีกริมเนี่ยน่าจะออกมาขาดทุนนะครับตัว net profit นะครับน่าจะออกมาขาดทุนซึ่งถ้าดู core operation หลักๆจริงๆมันดีขึ้นนะครับตัว gross profit margin เนี่ยมันดีขึ้นคล้ายๆของ GPSC นั่นแหละก็คือมีค่า FT หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มันดีขึ้นมานะครับแต่ว่าตัว Bgrim เนี่ยมันต่างกับ GPSC ก็คือมันจะไปโดนตัว FX loss เยอะกว่านะครับซึ่งตัว FX loss เนี่ยมันเข้ามามันเลยทำให้ตัวงบเนี่ยที่กำลังจะประกาศน่าจะประกาศวันพฤหัสนี้นะครับตอนเช้า
ก็น่าจะออกมาขาดทุนนะครับพี่บอมก็ประมาณนี้ครับโอเคแล้วอย่างหนึ่งคือมันก็อย่าง GPC มันมีไปลงทุนในอัลเทอร์เนทีฟเยอะนิดนึงแล้วอัลเทอร์เนทีฟมันค่อนข้างดีแต่ว่าบิ๊กรีมอาจจะเน้นแก๊สแล้วก็โดน FX loss เยอะไปหน่อยนะครับอันนี้ก็มาติดตามกันได้นี่คือการรายงานผลประกอบการหุ้นโรงไฟฟ้าตัวแรกของเรานะครับวันนี้ขอบคุณทางเฟรมมากครับครับขอบคุณพี่บอมครับผมครับสวัสดีครับโอเคมาต่อกันนะครับในฝั่งของเซกเตอร์พลังงานในฝั่งของ Weekly Pito สวัสดีครับพี่ปุ๊กสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับครับสำหรับ weekly pito ในวีคที่ผ่านมานะครับก็เหมือนกับวีก่อนหน้าเลยนะครับก็คือราคาน้ำมันเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับ olefin spread ปรับลดลงนะครับแต่ base aromatic ปรับตัวขึ้นนะครับโดยราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้เนี่ยคือมันลงในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันลงในช่วงปลายวีคนะครับแต่ช่วงต้นวีคเนี่ยมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอดูค่า average ทั้ง week เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ถึง 1% ดีนะครับที่มันลงปลาย week เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่การประชุม OPEC Plus เนี่ยออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเพิ่มกำลังการผลิตไม่มีนัยยะสำคัญนะครับในขณะที่ US crude stockpile เนี่ยนะครับหรือว่า inventory เนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นผิดคาดนะครับตัว market เนี่ย expect ไว้แค่ประมาณสัก 600,000 บาร์เรลต่อวันที่จะเพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นจริงเนี่ย4ล้านกว่าบาร์เรลนะครับตรงนี้ก็ trigger ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมานะครับนับท่าเนี่ยลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องอีก 1% week on week นะครับเนื่องจากตอนนี้มันผ่าน summer driving season จุดที่สูงสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของ petrochemical spread เนี่ยก็ยังไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย demand มันอ่อนแอทั้งในส่วนของ alternative แล้วก็ direct demand นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ตัว quarter to date เนี่ยนะครับดูไบเนี่ยลดลงไป 3% นะครับแล้วก็นับท่าเนี่ยลงไป 12% นะครับถ้าดูเอาลุคสั้นๆเนี่ยเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะยังคงวอลาไทล์อยู่นะครับอยู่ในต่ำ100เหรียญต่อบาร์เรลในส่วนของแบรนด์นะครับอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีมานด์จากโรงกลั่นจะลดลงเพราะว่ามันเป็น maintenance season นะครับโดยในส่วนของโอเลฟินนะครับโอลิฟินเนี่ยถึงแม้ว่านับค่าลงต่อเนื่องเนี่ยแต่ว่าสเปรดโอลิฟินเนี่ยไม่ดีเลยนะครับยังลดลงต่อเนื่องอีก 6-17% week on week นะครับอันนี้เป็นผลมาจาก oversupply นะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีกำลังการผลิตใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในอเมริกานะครับในอินเดียแล้วก็ในเมืองจีนเนี่ยรวมๆกันเนี่ยน่าจะประมาณ 5% นะครับของกำลังการผลิตโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรดมันเลยขึ้นไม่ไหวนะครับนับท่าลงกลายเป็นว่าแทนที่สเปรดจะขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนเนี่ยหยุดซื้อเพราะว่าคิดว่าต้นทุนลงเดี๋ยวรอว่าเดี๋ยวซัพพลายออกมาเนี่ยจะซื้อได้ในราคาที่ถูกลงไปอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้สเปรด PE PP เนี่ยลงไปสู่ระดับ cash conversion cost ละนะครับก็คือ300เหรียญถึง350เหรียญต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าจะเกิดการคัดรันของโรงงานปิโตรเคมีคอลเนี่ยเพิ่มเติมนะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยเราเห็นในรีเจียนเนี่ยคัดรันไปประมาณสัก 15% 10-15% เราเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะคัดเพิ่มอีกสัก 5% นะครับเพราะฉะนั้นสเปรดน่าจะเลี้ยงตัวอยู่ในระดับต่ำซึ่ง quarter to date เนี่ย HDPE ลงไป 11% PP ลงไป 15% นะครับโดยในส่วนของสายโรแมนติกนะครับ PX เบนซีนเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 8-18% เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนก็คือโรงกลั่นคัดกำลังการผลิตตัวสายเนี่ยมันเป็นสายที่ต่อเนื่องมาจากโรงกลั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีดสต็อกหายไปไอตัวสเปรดก็พอที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามพอสเปรดปรับเพิ่มเนี่ยมันไปกดดันไอตัวดาวสตรีมนะครับก็คือเพชร PTA นะครับให้มาร์จิ้นเนี่ยลดลงต่อเนื่องอีก 13% week on weekนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในสายนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าดีนะครับก็ยังคงเพรสเชอร์จากในแง่ของฟีดสต็อกคอสที่ยังไอตัวอินเตอร์มีเดียตที่ปรับตัวลดลงนะครับควอเตอร์ทูเดทเนี่ย PX ปรับตัวลดลง 7% เพชรเนี่ยเพิ่มขึ้น 8% แต่ถ้ามองเป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ยังถือว่าทรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่ได้เบเนฟิตเนี่ยมีคนเดียวคือไทยออยล์
นะครับที่ได้จาก Base Aromatic ที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับนอกนั้นเนี่ยเป็น negative หมดไม่ว่าจะเป็น IRPC PTT GC แล้วก็ IBL outlook ยังค่อนข้าง negative นะครับเพราะว่าsupply ใหม่ยังเข้าอย่างต่อเนื่องครับครับพี่ปูครับลูก ถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ยอยากจะรบกวนให้ปูลองลิงก์มาที่ภาพนิดนึงคือต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเริ่มมีแรงซื้อเอาจริงคือเอาน้ำมันก่อนนะน้ำมันเองก็เริ่มมีการรีบาวขึ้นมานะครับหลังจากที่ปรับตัวลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงของเกือบ10วันทำการนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นราคาหุ้นนะครับที่ต้องเรียกได้ว่าปรับตัวลงมาอย่างมีนัยยะเลยเนี่ยนะครับเริ่มเกิดการฟื้นตัวนะครับซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะเป็นแรงซื้อจากทางนักลงทุนต่างชาติในช่วงตลาดบ่ายเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกเลยนะที่เริ่มเห็นสัญญาณซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งกราฟที่ผมโชว์กับให้กับทุกคนเลยเนี่ยนะครับก็คือกราฟราคาหุ้นนะครับประมาณเอามันทุนเลยละกันนะคือเซกเตอร์พี่ปูอ่ะเป็นเซกเตอร์ที่กดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตามราคาทิศทางราคาน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จะเห็นว่าราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยนะครับมันทุเดทเนี่ยปรับตัวลงมานะครับอย่างสอพอเนี่ยนะครับลงไป 5% บางจากนะ SPRC ลงไป 8% นะครับท็อปลงไป 3% เนี่ยนะครับจะถามพี่ปุ๊กว่าคือถ้ามันดูทรงแบบนี้เราเอาอย่างนี้ก่อนนะเราบอกว่าภาพใหญ่อะเราคงยังไม่ได้เปลี่ยนวิวนะคือน้ำมันมันคงลักษณะของการไซด์วิวไซด์เวย์ดาวแต่ปัจจุบันตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเยอะเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในอเมริกาเฮ้ยมันเริ่มฟื้นตัวสถานการณ์ในจีนมันเริ่มฟื้นตัวมันไม่ได้มีความกังวลเรื่องของแบบ recession แบบหนักๆจริงๆเนี่ยนะครับราคามันเลยเริ่มหยุดลงนิดนึงเนี่ยนะครับพี่ปูคิดว่าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะหาหุ้นเก่งกำไรรายวันรายสัปดาห์ไม่ต้องบอกว่ารายเดือนนะผมว่าการเก่งกำไรรายวันรายสัปดาห์พอได้เนี่ยเพื่อจะดูน้ำมันดีแบบอ่อนๆเนี่ยพี่ปูคิดว่าเราไปเล่นตัวไหนดีครับสำหรับ 5-6 ตัวนี่ครับพี่ก็จริงๆแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะมันเล่นได้ทุกตัวเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงของ Q4 เนี่ยยังไงมันเป็นหน้าหนาวนะครับพอหน้าหนาวเนี่ยยังไงเนี่ยดีมานด์มันมาอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติเนี่ยควอเตอร์4จะเป็นควอเตอร์ที่ดีมานด์สูงที่สุดในช่วงแต่ละไตรมาสของปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าทั้งในส่วนของค่าการกลั่นรวมถึงราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นในหน้าหนาวนี้นะครับเพราะว่าทางด้านยุโรปเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของอุปทานนะครับเนื่องจากเขาไปแบนรัสเซียตัวรัสเซียเองก็กักในเรื่องของตัวแก๊สที่ส่งมาจากท่อนอร์ดสตรีมเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดพลังงานทั้งหมดเนี่ยนะครับยังค่อนข้างตึงตัวนะครับแต่ถ้ามองดูในสั้นๆเนี่ยนะครับตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาที่ในเรื่องของ non farm payroll อะไรที่ออกมาที่มันไม่ได้แย่เนี่ยมันเริ่มทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าอเมริกาจะไม่เป็น recession นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการเก่งกลับมาเก่งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับตรงเนี้ยก็เลยทำให้ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันดูเหมือนมันขยับขึ้นนะครับแต่ในเชิงของฟันดาเมนทัลเนี่ยก็อย่างที่เรียนเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงชัตดาวน์โรงกลั่นดีมานด์ยังวีคนะครับการเล่นเนี่ยก็คงเป็นลักษณะของการเล่นสั้นๆรีบาวด์สั้นๆเล่นกันสักประมาณ 5% บวกลบอะไรแบบนี้แล้วก็เทค profit ไปเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าถามว่า earning ตัวไหนดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นสอพอนะครับที่จะอ่อนตัวลงนิดเดียวนะครับโดยในส่วนของโรงกลั่นเนี่ยน่าจะมี stock loss เกิดขึ้นแล้วก็ค่าการกลั่นน่าจะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะนะครับก็ตรงนี้ก็สอพอก็จะเป็นอะไรที่เทรดดิ้งได้ในระยะสั้นในขณะที่โรงกลั่นเนี่ยก็เทรดดิ้งได้อย่างที่เรียนแต่ว่าก็อาจจะความเสี่ยงอาจจะสูงกว่าเพราะงบมันไม่ดีเท่าครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสมมติจะเอาดูแบบเซฟๆนิดนึงในการเล่นรีบาวด์เนี่ยนะครับก็สอพออาจจะ150กลางๆไปเกือบ160แล้วก็เทคโปรฟิตไปนะครับส่วนลงกันเนี่ยพี่ปูลงรายละเอียดนิดนึงครับถ้าให้เราเลือกนะและให้พี่ปูแตะนิดนึงด้วยว่ามันก็จะมีเรื่องไดลูชันของตัวท็อปซึ่งจริงมันก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดลงมาเยอะสุดอย่าง SPRC เนี่ย SPRC จะเป็นหุ้นพ็อกซี่เลยคือลงเยอะสุดขึ้นเยอะสุดเนี่ยแล้วก็บางจากที่ขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงนะครับแต่ก็มีเรื่องปั๊มที่มันดูดีขึ้นมีเรื่องตัวลูกที่มันดูดีขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยออฟเซตได้บางอย่างเนี่ย3ตัวนี้พี่ถ้าเราให้น้ำหนักเนี่ยเราไปตัวลงเยอะเล่นเด้งหรือเราไปตัวที่แบบไม่ลงไม่ได้เยอะแล้วก็เล่นเด้งนิดหน่อยหรือเราไปตัวไทออยที่เริ่มมีความชัดเจนของไดลูชั่นเยอะขึ้นนิดนึงครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือก2ตัวนะครับก็คือ SPRC ก็คือลงมาเยอะก็เล่นเด้งนะครับอันนี้ภาพชัดเจนก็คือไซเคิลของโรงกลั่นยังค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าในระยะสั้น earning ไม่ดีหุ้นถูก take profit ลงมาเล่น rebound เพื่อ quarter 4กับอีกแต่ตัวเนี้ย valuation จะสูงนะครับแต่อีกตัวนึงคือบางจากก็คือเล่น valuation ถูกเลย catalyst ก็คือ rebound ของ earning เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการซื้อกิจการในส่วนของโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมซึ่งจะเป็น catalyst ตรงกัน
โอเคชัดเจนมากประมาณนี้นะโอเควันนี้ขอบคุณตามพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ช่วงของกลยุทธ์การลงทุนก่อนนะครับเพราะว่าทางพี่พิสุทธิ์เนี่ยนะครับติดในฝั่งของการประชุม Advance อยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะกลับมาคุยกับทางพี่พิสุทธิ์กันในช่วงครึ่งหลังละกันนะครับก็มากันในประเด็นแรกนะครับผมมาแตะต่อเนื่องนะครับก่อนเรื่องที่จะคุยกับทางสหรัฐอเมริกานะครับก็คือในฝั่งของตัวภาคการจ้างงานของทางสหรัฐอเมริกาครับก็คืออย่างนี้คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับภาคการจ้างงานอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยมันรายงานออกมาตัวเลขแบบดีมากๆเลยเนี่ยนะครับที่เมื่อต้นรายการผมบอกกับทั้งคุณว่ามันก็จะมีมิติของภาคการจ้างงานมันก็จะมีมิติของ GDP แล้วมันก็จะมีมิติของเงินเฟ้อถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ3มิติตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเฟดเองจริงๆอ่ะเขาพยายามที่จะตัดตอนแค่เงินเฟ้อเขาไม่ได้มีเจตนาและไม่จะทำและจะไม่ทำอยู่แล้วในการไปตัดตอน GDP กับไปตัดตอนเรื่องของภาคการจ้างงานนะครับไม่มีทางทำอย่างนั้นอยู่แล้วเขาจะไปตัดตอนเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าที่เขาจะไปตัดตอนและพยายามจะกดเงินเฟ้อลงอ่ะมันก็จะมีindirect หรือว่า side effect เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ใน2อีก2สิ่งที่เหลือที่ผมพูดไปนะเหมือนสามเหลี่ยมอ่ะนะครับคือเรียกยังไงดีอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าคุณจะตัดตอนเงินเฟ้อไปอ่ะมันก็ต้องมีผลกระทบ impact เข้ามาที่ GDP กับภาคการจ้างงานบ้างเรียกอย่างนี้ถูกไหมครับอ่ะแล้วพอเราก็จะแบบนี้พร้อมกันเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพก่อนนะว่าจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยที่มันทำหลับสูงสุดในรอบ40ปีที่เดี๋ยวผมกำลังจะพูดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของ supply shortfall ถูกไหมครับแล้วมันก็ตามมาด้วย ยูเครนวอร์ถูกไหมครับแล้วมันก็ตามมาด้วย commodity price ถูกไหมครับนี่คือฝั่งซัพพลายนะแต่จริงๆแล้วฝั่งดีมานด์มันก็มีบ้างนะไม่ได้บอกว่ามันไม่มีเลยพูดได้ไม่เต็มปากว่าเงินเฟ้อขึ้นแต่ฝั่งซัพพลายเงินเฟ้อบางอย่างก็มาจากฝั่งดีมานด์เพราะว่ามันมาจากเรื่องของตัว fiscal stimulus แล้วก็มาจากตัวของ low interest rate นะครับเลยส่งผลให้ทั้ง5องค์ประกอบเนี้ยเลยพุชเงินเฟ้อขึ้นเราพูดได้ไม่เต็มปากนะว่า2เรื่องหลังไม่เกี่ยวข้องกับ3เรื่องแรกอย่างเดียวไม่ใช่นะ2เรื่องหลังเองก็เกี่ยวเพราะ2เรื่องหลังเองอ่ะคุณไปกดเรทลงอ่ะMBS คุณไปกดลงขนาดนั้นน่ะอสังหามันก็บูมแบบเกิน leverage ไปเยอะนิดนึงถูกไหมอันนี้มันก็เกี่ยวข้องถูกไหมครับ fiscal stimulus ก็คุณเล่นตกงานแล้วคุณให้เขาสัปดาห์ละเท่าไหร่อ่ะ600เหรียญน่ะมันก็มาจากเรื่องของ pent up demand ผ่าน fiscal stimulus ถูกไหมอย่างบ้านเราก็มีโคเปก็ใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นคุณจ่ายแค่ครึ่งนึงอย่างเงี้ยครับมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าฝั่ง supply อ่ะมันกินฝั่ง demand ไปเยอะนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเฟดเขาก็เลยจะมาคุมแต่ว่าตอนนี้เขาคุมอ่ะเขาพยายามจะตัดตอนเรื่องของเงินเฟ้อลงแต่เพื่อไม่ให้มันกระทบภาคการจ้างงานและเศรษฐกิจและพยายามจะเลี่ยง recession อันนี้คือเราต้องปักธงให้มันเข้าใจพร้อมกันก่อนนะแต่ว่าเฟดเองคงไม่สามารถควบคุมทั้ง 100% ได้เขาก็เลยต้องพยายามควบคุมไปทีละส่วนและพยายามจะเปลี่ยน twist word กลับมาบอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้นะจะเริ่มมาดู data dependent แล้วว่าเฮ้ยถ้าอันนี้มันดีเราก็ปล่อยไปถ้าอันนี้ไม่ดีเราก็ต้องอย่าไปฝืนมันเยอะนะครับนั่นก็คือผมกำลังพูดถึงเรื่องของภาคการจ้างงานและ spending และอสังหานะครับมาที่ภาคการจ้างงานก่อนนะครับต้องบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ผมว่าหลายคนอาจจะลืมและยังไม่ได้พูดมันไปว่า payroll add เข้ามาทีเดียว 500,000 กว่าคาดการไว้ 250,000 เนี่ยและ unemployment rate ลงไปอยู่ 3.5% new low เนี่ยนะครับล่าสุดเอาตัวเลขให้เห็นเลยตอนพีคเลยคือเดือนกุมภามีนาเมษาในปี2020ช่วงเวลาการเกิดโควิดและลอกแรกเนี่ยคนในสหรัฐอเมริกาตกงานไป22ล้านคนออกจากการจ้างงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเซอร์วิสภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมาที่คุณเห็นตัวเลขที่มันกราฟมันเป็นเหมือนแบบเครื่องหมายถูกอ่ะครับคือเป็นเครื่องหมายเหมือนสัญลักษณ์ตัว Nike อ่ะครับนะครับเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ภาคการจ้างงานที่แต่ละเดือนน่ะคุณรายงานตัวเลขคุณแอดเข้ามาอย่างฟาร์มนอนฟาร์มเพโลอ่ะครับที่มันแอดเข้ามาเดือนนึง 300,000 500,000 500,000 ที่ล่าสุดแอดเข้ามาเนี่ยมันก็คือตัวเลขตรงนี้แหละครับทุกคนบวกเข้ามาทีละเดือนไงแล้วก็ตอนนั้นน่ะลดลงมา22ล้านใช่มั้ยมันก็บวกขึ้นมาเดือนละล้านเดือนละล้านตอนนี้ก็เดือนละ 500,000 400,000 500,000 400,000 นี่แหละครับมันคือกราฟสีขาวนี่เลยแล้วล่าสุดเห็นมั้ยครับว่ามันบีทระดับก่อนเกิดโควิดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาการบีทรอบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เพโลของทางนอนฟาร์มเพโลของคนในอเมริกานะครับภาคการจ้างงานนะครับ
มาอยู่ที่155ล้านตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละเป็นที่มาว่าทำไมคนภาคการจ้างงานมันดูดีมากนะครับแต่พูดแค่นี้มันยังไม่พอครับผมก็ไปนั่งสังเกตและสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันดูเติบโตแรงนะครับเลยผมก็เลยไปทำการศึกษามานะครับก็บอกว่าจริงๆภาคการจ้างงานในอเมริกาที่มันดูดีขึ้นมาจริงๆตอนนี้มันจะมีกลไกอันนึงที่มันไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับความหมายคือเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับสมัครใจที่จะตกงานฟังดีๆอีกครั้งนะครับเพราะคนในอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยสมัครใจที่จะตกงานเพราะว่าณวันนั้นนะครับก่อนวันนี้ที่เวจมันเติบโตขึ้นมา 5.2% year on year บางบริษัทเติบโต 10-20% ขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เขาตกงานเนี่ยเขาได้เงินจากไบเดนแต่ละรัฐเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วเยอะกว่าการที่เขาจะต้องมาเดินทางด้วยค่าครองชีพที่สูงออกไปจากบ้านด้วยค่าเดินทางที่โลจิสติกคอสที่สูงแล้วค่าแรงยังไม่ได้ถูกปรับขึ้นเหมือนทุกวันนี้เขาก็เลยเลือกที่จะตกงานนะครับโดยผลของการทำเซอร์เวย์พบว่าหลังจากเดือนหลังจากประมาณไตรมาส4ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแพ็กเกจเนี่ยมันทยอยหมดบางรัฐบางรัฐของรีพับลิกันหมดก่อนบางรัฐของเดโมแครตหมดตามนะครับและพอเขาไม่ได้เงินตรงนั้นเนี่ย600เหรียญเนี่ยนะครับเขาก็600เหรียญนี่คือ10,000เกือบ 20,000 นะต่อสัปดาห์นะต่อสัปดาห์นะไม่ใช่ต่อเดือนนะต่อสัปดาห์นะเขาตกงานเขาได้เงินตรงนี้เข้ามาในกระเป๋านะครับนะเพราะถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะครับมันส่งผลให้ภาพการจ้างงานมันเปลี่ยนไปความหมายคือคุณก็ไม่ได้เงินแล้วคุณก็ต้องออกมาหางานทำประกอบกับบริษัทก็ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นมาแบบเยอะมากที่คุณเห็น across the board นี่คือ 5% จริงมันมี 10-20% เยอะนะก็เลยเป็นแรงจูงใจว่าให้คนพวกนี้เริ่มกลับเข้ามาทำงานในระบบนะครับโดยผลของการทำเซอร์เวย์ที่ผมว่ามีนัยยะอันนึงเลยคือเขาบอกว่าทุกๆ100คนครับทุกคนที่มีการทำเซอร์เวย์ที่แพ็กเกจ reduction ของ beneficiary เนี่ยเริ่มหมดไปเนี่ย37คนจาก100คนคือ 37% นะครับวิ่งกลับเข้ามาหางานด้วยความเร็วมากคือแอดเข้ามาเลยครับนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าได้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มทุกอย่างขึ้นเติมเพิ่มขึ้นมาเงินไม่ได้แพ็กเกจเหมือนเดิมแล้วภาพการจ้างงานของซัสเลยเติบโตขึ้นมาดีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์ดบอลที่สัปดาห์ที่ผ่านมาถูกโยนมาอยู่ในฝั่งภาคการจ้างงานซึ่งก่อนหน้านี้ฮาร์ดบอลถูกโยนไปอยู่ในฝั่งของ GDP ผมกำลังจะบอกว่าพอตัวเลขณวันนี้ออกมาเป็นแบบนี้ฮาร์ดบอลของทั้ง GDP ถูกโยนมาให้ฮาร์ดบอลของภาคการจ้างงานและในวันมะรืนนี้ทั้ง2ฝั่งจะโยนกลับไปให้เงินเฟ้อนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่า50 basis point หรือ75 basis point จะ price in หรือ price out บอนตรงนี้จะขึ้นอยู่กับตัวเลขตรงนี้เลยที่เราบอกนะครับว่าถ้า69นะครับถูก shift กลับมาเอาง่ายๆเลยคือวันพฤหัสนะครับถ้าเอาง่ายๆคือแค่ต่ำกว่า 62.5 ต่ำลงมาเหลือ60ก็ได้เนี่ยนะครับต่ำลงมาเหลือ60ก็ได้เพราะครึ่งนึงของ50กับ75มัน 62.5 ถูกไหมตอนนี้นะครับมันอยู่เมื่อก่อนเมื่อวานมันอยู่69ถูกไหมเอาง่ายๆคือถ้าวันพุธเนี่ยมันออกมาต่ำนะครับโอกาสของการขึ้น75 basis point จะหายไปแล้ว50 basis point จะกลับมาแล้วตัวเลขจะกลับมา60นะครับหุ้นไม่ลงและไปต่อเลยครับนะครับและที่เราจะมาดูเงินเฟ้อนะครับที่กำลังจะมาแตะกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูพี่พิสุทธิ์ก่อนว่าเข้ามายังโอเคพี่พิสุทธิ์เข้ามาแล้ว นี่เหมือนผมพยายามจะบิ้วมาปุ๊บแล้วตัดตอนไปเลยนะเนี่ยนะครับแต่ว่าโอเคขอตัดตอนก่อนนิดนึงแต่ผมอันนี้ผมกำลังจะพูดอธิบายเงินเฟ้อผ่านโมเดลที่พรุ่งนี้ผมกำลังจะบอกว่ามันจะมีโมเดลนึงที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โมเดลนี้เรียกว่า VAR นะครับ Vector Auto Regressive Model นะครับซึ่งมันก็จะดึงทั้งโมเดลทั้งหลายเนี่ยนะครับกลับเข้ามาให้เห็นภาพนะว่าอันนี้ผมเปิดให้ดูให้ทุกคนดูก่อนนะแล้วเอาไปศึกษาต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับว่านี่เป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะมีการรายงานในวันมะรืนนี้นะครับว่ามันจะลิงก์ถึงขนาดไหนนี่พูดให้ฟังง่ายๆก่อนแล้วกัน CPI อย่างเดียวเนี่ยในฝั่งของตัวแก๊สโซลีนไพรซ์เนี่ยนะครับที่มันกดลงมาเนี่ยแก๊สโซลีนไพรซ์อยู่ไหนบ้างนะแก๊สโซลีนไพรซ์
อ่ะนี่คือ gasoline price daily average เลยนะครับที่กดลงมาเนี่ยนะครับล่าสุดเอา index ตรงเนี้ยทั้งหมด indicator ตรงเนี้ยมารวมกันเนี่ยเงินเฟ้อเริ่มกดลงมานิดหน่อยละนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เต็มๆพร้อมกันนะครับในฝั่งของในวันพรุ่งนี้แล้วกันไม่อยากให้มันข้ามไปข้ามมานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดเห็นภาพก่อนว่าตอนนี้ hard ball ในฝั่งของ unemployment rate ที่มีที่ผมอธิบายไปอ่ะครับนะครับมันถูกโยนกลับมาที่เงินเฟ้อเต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า Fedไม่ต้องการที่จะทำร้ายภาคการจ้างงานเฟดไม่ต้องการที่จะทำร้าย GDP ต้องการแค่จะทำร้ายเงินเฟ้อนะครับและตอนนี้บัฟเฟอร์ของภาคการจ้างงานกับ GDP มีพอสมควรให้กดเงินเฟ้อลงและผลกระทบภาคการจ้างงานซึ่งปัจจุบันตอนนี้อย่างที่กราฟนี้ที่เปิดไป155ล้านตำแหน่งเนี่ยมันพร้อมที่จะถูกกดมันมาจากระดับต่ำสุดนะครับแล้วก็ GDP มาจากระดับที่มันค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นกดลงมารอบนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้ต่อกันนะนี่พูดภาพรวมคร่าวๆเห็นภาพก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงมาที่ลายเงินเฟ้อผ่านโมเดลของตัว VAR กับในฝั่งของตัว Fannie Mae ของ Home Purchase ให้เห็นภาพในวันพรุ่งนี้พร้อมกันละกันนะครับอ่ะวันนี้ผมพอภาพรวมของกลยุทธ์ผมพูดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับมากันในฝั่งของทางพี่พิสุทธิ์การสำหรับการสรุปภาพรวมการประชุมของ Advance แล้วก็ตัว Cinex สวัสดีครับพี่พิสุทธิ์อ่ะครับสวัสดีครับ ขอโทษทีครับได้ครับเอาเลยนะเอาเลยครับได้ครับเริ่มต้นด้วยตัว Advance ก่อนนะครับก็ทางกสิกรไทยเราแนะนำให้ซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมาย 249.45 นะครับงบเนี่ยออกมาเมื่อคืนนะครับก็ถือว่า in line กับที่เราคาดไว้นะครับแต่ว่าตัวที่เป้าหมายของปีนี้เนี่ยมีการปรับลดลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเช้านี้มีการประชุมนะครับ เราน่าจะต้องปรับลดตัวประมาณการเรานะครับประมาณ 5-10% เดี๋ยวเราลองดูว่าจะลดลงเท่าไหร่นะครับ4ปัจจัยนะครับของที่ประชุมนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อกี้นี้แล้วกันไม่ใช่เมื่อเช้านี้ก็คือ1เรื่องที่1ก็คือว่าตัว data center เนี่ยที่จะทำ JV เนี่ยกับทาง Gulf กับ Singtel เนี่ยน่าจะมีข้อมูลออกมาเดือนหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเล็กๆแล้วกันนะครับที่เราคิดว่าถ้าดีลออกมาดีเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยเสริมกับราคาหุ้นนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือ เราถามเขาว่าการแข่งขันเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหานะครับของอุตสาหกรรมเราเพราะถ้าไปดูในตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นมาเลเซียอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยประกาศงบไตรมาส2ออกมาเนี่ยรายได้มือถือเนี่ยโตกันแบบ 6% 7% เลยบ้านเราเนี่ยหัวโตกันหน่อมแนมมากแบบเปอร์เซ็นต์นึง 2% นะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือประเทศเขาเนี่ยการแข่งขันไม่ได้รุนแรงอย่างประเทศเรานะครับดังนั้นสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เราถามผู้บริหารว่าเห็นทรงของการแข่งขันเป็นไงบ้างนะครับสิ่งที่ผู้บริหาร AS ตอบมาก็คือครึ่งไตรมาสของไตรมาส3เนี่ยการแข่งขันดีขึ้นนะครับตับไตรมาส2แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับประเด็นที่3ที่เราถามที่เป็นที่ถกเถียงกันในที่ประชุมก็คือเรื่องของ Jazz If นะครับว่าเพราะว่าสิ่งที่ทาง Advance ขอไปเนี่ยทางผู้ถือหน่วยต้องอนุมัตินะครับผู้ถือ Jazz If ต้องอนุมัตินะครับสิ่งที่พวกเราช่วยกันถามผู้บริหารก็คือถ้าไม่ได้บางอันได้บางอันเนี่ยจะเอายังไงนะครับซึ่งผู้บริหาร AS ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่คือคำถามที่ผมถามคือบอกว่าถ้าไม่ได้ลดค่าเช่าเนี่ยจะไปต่อไหมนะครับ เขาบอกว่าก็ยากแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะบอกว่าก็ยากนะครับมีอีกท่านหนึ่งถามว่าถ้าไม่เอาเรื่องของnon-competitive clause ออกเนี่ยจะไปต่อไหมเขาก็บอกยากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่ยังเป็นต้องคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมีประชุมประมาณพุธหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังว่ากับเพราะมันกระทบกันหลายภาคส่วนนะกระทบตัวแจสมินด้วยกระทบกับตัวแจสมินด้วยกระทบกับตัวแอดวานซ์ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับตัวการควบรวมของ Dtac กับ True นะครับก็คำถามของนักวิเคราะห์ก็คือ AS จะได้ประโยชน์ไหม Advance จะได้ประโยชน์ไหมนะซึ่งคุณสมชัย CEO ของ Advance ก็บอกว่าได้ประโยชน์แน่ๆนะครับแต่ก็มีระยะสั้นกับระยะกลางนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ AS อยากจะได้จากกสทช.เนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันก็คือเขาเรียกร้องให้เกิดการเยียวยาอย่างเหมาะสมกันแน่นอนเขาก็ต้องพยายามที่จะทำให้ความได้เปรียบในแง่ของการแข่งขันได้ยังคงอยู่น
ะครับอันนี้ก็เป็น4เรื่องใหญ่ๆที่คุยกันเมื่อกี้นี้นะครับมาตูสู่เรื่องงบนิดเดียวนะครับงบเนี่ยงบออกมาอินไลน์นะครับกำไรสุทธิ 6,300 กำไรปกติ 6,600 นะครับลดลง 3% จากปีก่อนเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนดีกว่าที่เราทำไว้ 1% นะครับถ้าดูครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็น 45% ของทั้งปีที่เราทำไว้นั่นคือเหตุผลที่เราบอกว่าอาจจะมีดาวไซด์สักประมาณ 5% บวกลบนะครับเงินปันผล 3.45 นะครับ payout 81% annualized yield 3.4% นะครับก็ถือว่า payout เนี่ยต่ำกว่าที่เราคาดไว้เราคาด payout ไว้ 100% นะครับมีการปรับไกด์ไลน์ลงซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับสะท้อนถึงครึ่งหลังเนี่ยว่าจะโตต่ำนะครับประเด็นของหุ้น Advance ก็คือ1ปันผลไม่เพิ่มคือ 80% payout นะครับพันธบัตรไม่เพิ่มแล้วยังโตต่ำอีกนะครับแล้วเรื่องของการซื้อกิจการเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนซึ่ง3เรื่องนี้เป็นปัจจัยที่กดดันหุ้น Advance ระยะสั้นนะครับถึงเห็นว่าหุ้น Advance เนี่ย underperformนะครับหุ้น Dtac กับ True และ underperform ตลาดค่อนข้างมากในปีนี้นะครับผมว่าไอ้3ปัจจัยนี้แหละที่กระทบนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยลดลงอย่างไรก็ตามนะครับเรามองแม้ว่าระยะสั้นเรา Advance จะไม่ใช่หุ้นเด่นนะครับที่เราขอนะครับเป็น Dtac แล้วก็ True นะครับแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมมองว่าไม่แย่นะครับผมเชื่อว่ายังมีโอกาสนะครับที่เขาจะได้ส่วนลดนะครับจาก Jazz If นะครับเรื่องของการรวมตลาดก็จะทำให้เกิดตัวการแข่งขันที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของ asset spin off นะครับก็ยังแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย 249.45 นะครับขอไปที่ Cinex นิดเดียวนะครับ Cinex เนี่ยกำไรต่ำคาดนะครับภาพข้างหน้าดูน่ากังวลนะครับแต่เราคิดว่าราคาหุ้นถูกไปนะครับแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 25.92 นะครับประมาณนี้ครับได้เลยครับพี่สุวันนี้ขอบคุณท่านพี่สุมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปต้นรายการนะช่วงเวลานี้1สัปดาห์นี้เราอาจจะมีการสวิชนักวิเคราะห์กับฮาร์ดกลยุทธ์เยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะเข้ามาด้วยความรวดเร็วแล้วก็ออกมาด้วยความรวดเร็วนะเพราะว่าหลายท่านติดประชุมนะครับเพราะว่าพอเวลางบออกปุ๊บคนนึงวิเคราะห์10ตัวแล้วประชุมแบบติดต่อกันมันก็ทำให้มันรายการอาจจะสวิชนิดนึงนะครับผมสรุปแบบนี้นิดนึงกันนะครับก็กล่าวโดยสรุปเลยนะครับ2วันนี้ผมเชื่อว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพื่อรอคอยตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าการจ้างงานคอนเฟิร์มว่ายังแข็งแกร่งอยู่ GDP คอนเฟิร์มว่าเทคนิคอลรีเซชั่นเฉยๆไม่ได้รีเซชั่นแบบแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อกดลงมาจริงซึ่งเราเชื่อว่ากดนะครับก็จะส่งผลให้ปัจจัยลบต่อการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆของเฟดและการทำ QT แรงๆจะผ่อนคลายลงและนั่นแหละครับจะเป็นจุดที่ทำให้หุ้นเริ่มแรลลี่ต่อได้นี่คือพยายามจะรวบรวมคอนเซ็ปต์ง่ายๆซึ่งเราอยู่ในธงแบบนี้อยู่นะครับแนวต้าน16 นะครับอีกครั้งนึงครับแนวต้านอยู่1616แนวรับอยู่1585สั้นๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับฐานลงมาเป็นโอกาสในการซื้ออยู่นะครับเรื่องที่2ครับปีพี่ทิพย์พูดออกมาแล้วเห็นค่อนข้างชัดว่าไตรมาสตรงผมเอาพาร์ตความคุ้มมาแปะด้วยผมคิดว่ายังไม่ใช่รอบแล้วก็ไตรมาส3ไม่น่าที่จะเพอร์ฟอร์มได้นะครับเฟรมบอกว่า GPSC แล้วแต่ว่าเรามีคอนเทเรียนเพย์นิดนึงคือถ้าดูทรงแบบนี้นะไปเล่น CKP งบจะดีแล้ว Q3 higher high ต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดู CKP นะครับของพี่ปุ๊นะครับลงการเป็นแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้น้ำมันลงมาเยอะเล่นเด้งถ้าจะเล่นเด้งตัวไหนเอาสอพอกับอีกตัวนึงคือ SPRC นะครับพี่พิสุทธิ์บอกว่าเฮ้ย Advance ชะลอก่อนนิดนึง Earning อาจจะมีดาวไซด์ 5-10% เดี๋ยววันนี้ขอไปปรับโมเดลก่อนนะครับนี่คือการสรุปภาพลงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หุ้นแนะนำนะครับไปดู CKP ไปดู SPRC นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้เวลา 8:45 วันนี้ทุกคนรวมถึงผมบอมสรพลสวัสดีครับ